พูดถึงเอานะธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้เราเริ่มต้นการจัดรายการในช่วงตอนว่าปลากินเหยื่อลองดูนะคะวิธีการให้อาหารปลาที่นี่เราจะเริ่มต้นจากการสวดมนต์ก่อนเราต้องโอมตาเลก่อนนะคะและเราสังเกตว่าถ้าเราให้โดยไม่สังเกตว่าเขาจะไม่ได้เห็นว่ามันเป็นเวลาที่เรามีนัดหมายเราอาจจะได้ความเน่าของน้ำแต่คราวนี้เราจะลองดูก่อนว่าสิ่งที่เราให้ไปเนี่ยปลากินหมดแล้วหรือยังกินแล้วเนี่ยมีลักษณะของการต้องการอาหารอีกหรือเปล่าและถ้าเราคุยเรื่องคนที่จะมาให้อาหารปลาในสร้างวินัยในการอยู่รวมกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์และระหว่างมนุษย์กับเทวดากับต้นไม้นะคะเราจะลองดูเรามีนัดหมายกันเร็วขึ้นและเราจะไปในอีกหลายๆที่จะลองดูนะคะลองวางอาหารอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนนะครับคุณแม่มายืนดูเขานานแล้วเขาจะบินไปเป็นฝูงเราจะเห็นว่าการเดินของเขาเนี่ยไม่ได้บินนะเขาว่ายไปเป็นฝูงลองใช้โอมตาเลแล้วปล่อยอาหารตรงกลางจุดเดียวสิคะโอมตาเลตุตาเลตุเรโซฮาลองดูนะคะเราใช้อาหารจากจุดเดียวอีกครั้งหนึ่งโอมตาเลตุตาเลตุเรโซฮาเอาละอีกสักพักหนึ่งเราปล่อยอีกสักพักหนึ่งก็จะมีสารพัดสีจริงๆเลยลองอีกครั้งหนึ่งนะคะโอมตาเลตุตาเลตุโซฮาเอาละตัวที่แข็งแรงสังเกตดูตัวใหญ่ก็จะใหญ่ตัวเล็กก็จะเล็กฉะนั้นเราต้องเผื่อเอาไว้นะคะเราจะต้องให้ในหนึ่งถ้วยนี้ให้หมดเรายังเหลืออีกหน่อยเราจะสังเกตต่อไปนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะโอมตาเลตุตาเลตุเรโซฮะเห็นไหมคะตัวที่ชยานมันจะเป็นตัวที่ชนะเราลองให้ตรงนี้โอมตาเลตุตาเลเห็นไหมคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มตัวที่เล็กลงสังเกตนะคะตัวใหญ่มาอีกแล้วตัวใหญ่มาแย่งอีกแล้วเราลองสังเกตให้ตัวใหญ่กินด้วยจะได้ไม่แย่งกันโอมตาเลตุตาเลตุเรโซฮะเนี่ยค่ะดูนะคะไปทางนู้นแล้วตรงนี้ตัวเล็กโอมตาเลตุตาเลตุเลสตัวเล็กมาทางด้านนี้ให้สังเกตนะคะพอเราสังเกตอย่างนี้ที่เราคุยกันเมื่อเช้าว่าคนรวยมันก็กระจุกนะคนจนมันก็กระจายแม้แต่ปลาเนี่ยมันจะมีตัวใหญ่ตัวเล็กโดยลักษณะของตัวแข็งแรงก็มักจะได้โอกาสมากกว่าทีนี้เรายังดูบริหารจัดการเราเหลืออีกเท่าไหร่ยังพอมีอับพี่ติ่งให้ตัวใหญ่ไปก่อนโอมตาเลตุตาเลตุเรโซฮะอับตัวใหญ่ไปมาตัวเล็กทางนี้โอมตาเลตุตาเลตุเรโซเราเริ่มรู้ทันแล้วนะคะอันนี้ลองฝึกเลยเนี่ยก็แค่เราสังเกตตรงนี้อีกทีโอมตาเลตุตาเลตุเรโซฮะเนี่ยเราเริ่มแล้วใส่ไปตรงโน้นดูแล้วค่ะโอมตาเลตุตาเลตุเรโซเห็นไหมคะแล้วตัวใหญ่มันก็จะไปกินถ้าเราบอกว่ามันสังเกตแล้วมันพอรู้แล้วล่ะว่าไอ้ตัวนี้มารอโอมตาเลตุตาเลตุเรโซพี่ติ๋งชักเริ่มสังเกตมากขึ้นนะคะล่อตัวใหญ่ให้เขาอยู่ของเขาโอมตาเลตุตาเลตุเรโซเนี่ยเห็นไหมคะอีกครั้งนึงเลยค่ะโอมตาเลตุตาเลตุเรโซเอาล่ะคราวนี้อิ่มพอจะประมาณการได้แล้วเนี่ยคุณแม่ไม่ค่อยได้มาดูว่าเขากินยังไงสุดท้ายเราเหลืออีกกี่อันคะสองกรัมโอมตาเลตุตาเลตุเรโซฮะตรงนี้ได้เลยโอมตาเลตุตาเลตุเรโซฮะสุดท้ายมาเลยเอาละทุกคนได้กินไปให้ดูวิธีการนะให้ดูวิธีการวันหนึ่งก็จะกินสองมื้อละสองแก้วตัวนะคะนี่ยังมีรอยอยู่แต่ให้สังเกตนะคะไอ้ตัวใหญ่ยัง
ยังจุ๊บ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 อยู่ก็จากไปให้อาหารตอนสวดมนต์เราจะได้รู้ว่าเขาก็ต้องมาฟังเสียงสวดมนต์เพื่อให้เราสามารถคุยกับปลาไปมากกว่าการให้อาหารมากกว่าการให้เขาเรียกว่าให้ปัญญาด้วยเราจะทำยังไงให้ปลาที่อยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ได้ฟังเสียงสาธยายมนต์ไปพร้อมกับการกินอาหารอันนี้เจอนี่แล้วค่ะดอกไม้นี้ถ้าเราอยากให้เป็นต้นไม้ที่เราอยากจะให้มันขึ้นใช่ไหมคะเราก็เก็บเลยอันนี้คือบานชื่นเพราะพี่ติ่งอยากได้บานชื่นนี่ค่ะอันนี้แก่แล้วอันเนี้ยเดี๋ยวเราเอากลับไปโรยที่ตรงที่เราคิดว่าตรงไหนที่มันจะไม่เนี่ยค่ะนี่คือการขยายผลของบานชื่นนะคะต่อมาเราจะขึ้นไปดูข้างบนบนวางหินพี่ติ่งเขาวางหินอันนี้ถ้าใส่ปุ๋ยมากเกินไปแล้วไม่ฉีดน้ำก็จะมีกลิ่นอย่างนี้ฉะนั้นคุณแม่ให้คำแนะนำว่าเอาน้ำลดซะก่อนนะคะขอทักทายคณะมาหน่อยถ้าตรงนี้มีกลิ่นของปุ๋ยก็เพียงแต่กระจายตากแดดน้ำลดนะคะเท่านั้นเองก็เอาแค่ต้นหญ้าออกเนาะขอบใจมากนะจ๊ะจ้ะเป็นไงมาดามสุดโอเคไหมค่ะนี่เราจะขึ้นไปขนหินนิดหน่อยนะลูกก็พยายามนี่คือสวนครัวค่ะพยายามฮะใช่มีมะเขือพวงมะเขือพวงค่ะนั่นดูสิปลายังต้องการกินอยู่เลยเนาะเอาละเราเดินขึ้นมาดูวันนี้คุณแม่ทำงานตั้งแต่เช้าไม่ได้ขึ้นที่พักเหมือนเดิมตะวันโอเคไหมอ่ะดูดีขึ้นใช่ไหมจ๊ะให้เป็นอาทิตย์ละ1วันนะตะวันเนาะเรากลับมาทวนกันดูอาทิตย์ละ1วันเราจะไม่ได้เห็นไอ้สิ่งที่มันเป็นอย่างนี้อีกจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเยอะนะให้มีวินัยกันไปเลยค่ะก็บ้านมันกว้างค่ะพอบ้านมันกว้างเราก็พยายามที่จะใช้คนที่มีอยู่ปริมาณเท่าเดิมนะคะกับบ้านที่กว้างอาศัยฝนตกช่วยนี่เราจะเห็นกลุ่มพี่น้องของเด็กๆปะปากะยอมาการยั่วเยี้ยเลยมาช่วยกันสร้างบ้านเมื่อกี้นี้เข้ามาทักคุณแม่แล้วเขาบอกว่าพ่อมาแล้วนะคะก็พี่น้องของเด็กๆปะปากะยอมาอยู่ด้วยก็จะเห็นเด็กๆก็เนี่ยค่ะเวลาที่เขาอยู่ในหมู่บ้านเขาก็จะเล่นกันแบบนี้แล้วก็นี่เป็นธรรมชาติของเขาตั้งเสาอีกแล้วนะคะเราตั้งเสาบ้านที่จะให้บริเวณนี้เป็นหมู่บ้านของชนเผ่าที่จะให้คนที่มาปฏิบัติธรรมพอที่จะมีที่พักค้างด้วยค่ะก็ได้มาถึงด้านนี้คุณแม่ให้อาหารปลา400กว่าเลยเจ้าค่ะ400กว่าใช่ไหมเจ้าค่ะเพราะว่าแต่เราต้องให้แบบพร้อมกับสวดมนต์ด้วยนะค่ะตอนนี้เราก็เริ่มมองเห็นว่าพี่ติ่งเอามือล้างโอ้ในกลุ่ม SCG พี่เจี๊ยบยังอยู่เลยเดี๋ยวเราจะลงไปพวกนั้นทำห้องน้ำเดี๋ยวพามานี่ก่อนพี่ติ่งล้างมือก่อนเพราะว่าจะครับที่เราลงมาดูสิ่งที่เราทำเป็นโซลาร์ฟาร์มนะคะที่พักของนักบวชที่อยู่ของเด็กๆที่ได้รับทุนจากปปกยพอมาด้านนี้ค่ะวันนี้ยาวเครนมาช่วยเพื่อให้เราวางหินบริเวณนี้ตอนนี้ยาวเครนไปเอาหินที่จะมาวางตัวนี้คุณแม่พามาดูเลยมองทางด้านนี้จะเห็นว่าตอนนี้หินทางด้านนี้เต็มไปด้วยก้อนหินแดงซึ่งนี้ไปเอามาหลายคันด้ว
างด้านนี้ได้เลยค่ะเพราะเตรียมที่จะใช้เป็นเส้นที่จะปล่อยน้ำลงไปแล้วก็หินก้อนใหญ่ๆก็จะเป็นไว้สำหรับนั่งสมาธิค่ะเมื่อกี้นี้คุณแม่เดินไปดูงานท่านนุ้มเนี่ยค่ะเขาตั้งยาวเครนต้องขอบคุณพึ่งนะคะคุณแม่ขอต่ออีกหน่อยเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่หินลำเลียงเข้ามาเนี่ยไม่พอก็เลยให้ต้องไปเอาของเก่ามาเพื่อจะยกแล้วใส่ตรงนี้ให้เสร็จทันก่อนวันที่สองขอบใจยาวแล้วก็พึ่งมากทราบว่าคณะของเราไปอยู่ที่ตรังกันแล้ววันนี้ก็ส่งยาวที่มีน้ำหนักรถยกอะค่ะรถที่ยาวส่งมาเนี่ยประมาณ60ตันเดี๋ยวคุณแม่จะพาเดินเข้าไปดูแล้วก็ไปคุยที่บ่อน้ำจะใช้ตรงนั้นเป็นที่ทวนกันว่าป่าต้องมีภาวนากับการกินเหยื่อไม่กินเหยื่ออย่างเดียวตอนนี้ยังมีคนดูอยู่ไหมคะอ้าวไปดูกันว่าเราจะใช้สิ่งที่วันนี้เราก็ใช้เวลาทั้งวันเลยนะคะถ้าถามต้องบอกเลยว่าสนุกเหนื่อยแต่สนุกแล้วก็เป็นความสนุกที่มีคนที่สามารถอันหลากหลายมาทำงานร่วมกันหนึ่งยกหินสองหินมาส่งนะคะแล้วก็สามทำเตรียมตัวโอ้พี่ติ่งเป็นเจ้าภาพบ่อองค์ดำอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยอ้าวสาธุนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นว่าที่น้ำตกที่บ่อองค์ดำก็จะมีชาวบ้านที่เราพูดกันเมื่อเช้านี้เพราะเราอยากให้เขามีงานทำตอนนี้สภาพของพวกเราอาจจะเดินกันแบบสองไม้เท้ากับหนึ่งการก้าวนะคะไม่เป็นไรสภาพความเป็นจริงอย่างนี้เชื่อว่าพรุ่งนี้ไปตรวจสุขภาพจะบอกว่าแข็งเพราะเท่าที่ดูทำงานนี่ก็ต้องบอกว่าแข็งแรงมากนะแข็งแรงจริงๆแล้วก็เป็นความแข็งแรงที่แบบเพื่อชีวิตที่สั้นแล้วสดคนจะแข็งแรงยังไงก็ต้องนึกถึงความตายทุกวันแหละความตายเป็นปรากฏการณ์ที่มนุษย์สุจริตแต่คุณแม่คงมีโอกาสที่จะทำงานแบบพร้อมที่จะรับใช้อ่ะพาไปมาดูตรงนี้นิดนึงค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่จะเตรียมตัวไว้สำหรับนั่งนะคะก็เขาก็ส่งงานให้เราเดินเนี่ยเพื่อนั่งได้เหนื่อยกันไหมอ่ะเหนื่อยกันเนาะจ้ะเป็นปรากฏการณ์ที่หลายคนอาจจะทำงานยาวนอกเวลาแต่ในความเหนื่อยนั้นก็อิ่มนะคะเดี๋ยวเราไปทักเราจะเดินไปทางด้านนี้เลยเพื่อไปดูเพราะว่ากลัวมืดค่ะตอนแรกว่าจะเดินไปทักพวกบรรดาปลูกต้นไม้ก็มองไกลๆนะคะมองไกลๆเห็นกันอยู่เราเดินมาทางด้านนี้กันเลยค่ะให้เห็นชัดเจนว่าเมื่อวานฝนตกอ่ะก็มืดเลยมืดมากค่ะใช่ค่ะเป็นการทำเฟรมให้เด็กๆมาสวดมนต์นะคะก็อยากให้ทุกคนได้มองเห็นปรากฏการณ์บางอย่างของแต่ละวันและเราจะไปยืนคุยกันตรงก้อนหินวันนี้นะคะใช่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 แม่คุณแม่ก็ตรงเนี้ยเอาไว้สำหรับภาวนาอันนี้เขาเพิ่งมาส่งเหอเล็กน้อยค่ะก็เอาไว้ภาวนาค่ะเป็นการนั่งภาวนาที่ให้รู้ว่าตรงไหนก็ต้องภาวนาแปลว่าการทำให้ชีวิตดีขึ้นเจริญขึ้นนะคะพี่ติ่งดอกชมจันทร์พี่ติ่งเนี่ยมันใหญ่กว่าหน้านะก็เดี๋ยวพอหมดรายการก็กินเลยกินได้เลยจ้ะเดี๋ยวขับถ่ายหนึ่งดอกก็วันนี้ดอกชมจันทร์บานเยอะมากเพราะว่าฝนตกแล้วเราก็เก็บกันไม่ทันขนาดแค่แป
แปลงเล็กๆของเรายังกินกันทั้งสังฆะเลยวันนี้บานเห็นไหมคะเต็มเลยก็อยากเล่าให้ฟังว่าหินจริงที่เรานั่งอยู่เนี่ยนะคะก็เป็นหินที่วันนี้เข้ามาส่งเพื่อให้เราได้ใช้เป็นไปเพื่อการภาวนาส่วนหินเทียมที่เราทำเนี่ยก็เป็นไปเพื่อที่จะกั้นเป็นห้องน้ำเมื่อเช้านี้ก็พูดกันว่าเราจะมี3ห้องน้ำคือห้องน้ำผู้สูงวัยห้องน้ำคนวัยกลางคนแล้วก็ห้องน้ำเด็กแล้วก็มีที่สำหรับอาบน้ำได้3ห้องนะคะ3ที่กรอบกับการมีที่ล้างมือซึ่งวันนี้หินเข้ามาวัดละเขาก็อยากให้เรามีหินจริงหินเทียมแต่ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นไปเพื่อการปลดทุกข์เมื่อกี้เราให้ปลากินเหยื่อเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราล่อปลาหิวปลาก็จะงับเหยื่อเร็วแต่ถ้าเราช้าลงในขณะที่เราก็ภาวนากับการให้อาหารปลาก็ภาวนากับการกินเหยื่อไม่ตะกะน้ำที่มีอาหารเหลือก็ไม่เน่าเพราะว่าเราทยอยแต่เรารู้แล้วว่าเขาตัวโตขึ้นโอ้โหก็ตัวโตแต่คุณแม่สังเกตว่ามันมีตัวเล็กด้วยกำลังคิดว่าไอ้ตัวโตกับตัวเล็กเนี่ยเวลามันแย่งอาหารกันเนี่ยใครได้ตัวโตเพราะฉะนั้นคนให้ต้องมีปัญญาเราจะไปบอกว่าเจ้าตัวเล็กก็เจ้าไม่แข็งแรงพอไม่ได้เจ้าตัวใหญ่ฉลาดนะจึงกินได้อิ่มก็ไม่ได้แต่ถ้าเราบอกว่าอาหารอร่อยกินกันหลายคนลองแบ่งกันนะคนให้ก็ต้องแจกของสองตะเกียงที่คุณแม่สอนคุณแม่ก็สอนธรรมดาเลยสอนให้เห็นเป็นความธรรมดามากเหมือนเราบอกว่าเราอยากให้ชาวบ้านมาช่วยเราทำงานค่าแรงต่อวันไม่ได้มากแต่เราก็ต้องให้เขาเนี่ยเหมือนเหลือกลับไปให้ได้พอที่จะอยู่ก็ต้องวางแผนการสโคปงานให้ชัดเพื่อให้เขาได้มีเงินติดกระเป๋ากลับไปเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าค่าแรงมันไม่ได้แพงมีคนเล่าให้คุณแม่ฟังว่าไปอยู่ที่ไหนก็ถูกโกงคุณแม่คนที่โกงคนอื่นได้หรือคนที่แบบเอาเปรียบคนอื่นน่ะมันมีผลแห่งการกระทําตามมาแต่ถึงกระนั้นเราก็จะไม่บอกว่าคนที่มาทํางานไม่ฉลาดเองไม่ได้พี่ติ๋งทุกเรื่องที่เรานั่งคุยกันเนี่ยคุณแม่สรุปแทบจะเรียกว่าทุกวันใน24ชั่วโมงที่เราทํางานแล้วเราเห็นช่องว่างระหว่างคนฉลาดคนอาจจะไม่ฉลาดคนแข็งแรงคนไม่แข็งแรงคนรวยคนจนแต่เราปรารถนาที่ใช้สังคมของเราเนี่ยมีแก๊ปหรือช่องว่างน้อยที่สุดแม้กระทั่งการทำรายการของเราก็ไม่ได้เพื่ออย่างอื่นเพื่อให้คนมีจิตที่มันเจริญขึ้นเพื่อที่จะโน้มเอียงไปทางนิพพานเหมือนแม่น้ำที่น้อมเอียงไหลไปสู่มหาสมุทรให้เราไปคัดค้านยังไงมันก็เหนื่อยมันก็ยากสู้เราเรียนรู้กับธรรมชาติวันนี้เนี่ยคุณแม่เห็นเขายกหินนะคุณแม่ไปยืนอยู่ข้างบนกับเขานะตั้งแต่บ่ายพอฝนตกอ่ะบ่ายสักบ่ายสองโมงหลังจากที่อ่ะดูหินส่งหินเสร็จก็ฝนตกนะก็วันนี้มีหน้าที่เหมือนผู้รับเหมาดูแลคนที่มาทำงานให้สามารถมีความสุขก่อนที่จะกลับออกไปจากหุบเขาโพธิสัตว์ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะเขาไม่ได้มีความสุขแค่เขาได้เงินจากเราแต่เขาได้มิตรภาพจากเรานั่นคือสิ่งที่เราต้องทำนะคะเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมกลุ่ม SG หน่อยว่าเขาจะยังเขาได้ทดลองแล้วค่ะ
ว่าไอ้เท็กซ์เจอร์ที่เขาทำเนี่ยมันเหมือนจริงไหมตามไปดูดีไหมคะจ้ะเห็นว่ากินข้าวเหรอตรงนั้นหายหมดแล้วเมื่อกี้เขาเรียกกินข้าวเหรออาจารย์ทองก้อนเรียกทานข้าวอ๋อพักทานข้าวกันเหรอจ๊ะพี่เจี๊ยบพักทานข้าวกันเหรออ่ะงั้นทานข้าวก่อนเดี๋ยวไปดูนิดนึงก่อนนะก่อนมืดก่อนมืดบางหวังบางหวังกินอะไรอ่ะไก่ไข่ทอดอ๋อใครทำให้กินโรงครัวโรงครัวอ่ะกะเพราไก่อะไรนะกะเพราไก่ไข่ขอดูหน่อยสิโอ้โหนี่นี่สิดูสิคะเนี่ยบางหวังอยู่กับคุณแม่มากี่ปีแล้วอ่ะ20-30 ปีนะคุณแม่โอ้จ้ะ เขาบอกว่าเขาไม่ต้องย้ายงานเลยเนี่ยแหละก็ดูกันอย่างนี้ละค่ะบ้านเนี้ยค่ะพี่ติ่งหิวไหมอ่ะตอนแรกไม่หิวไม่หิวได้กลิ่นสักหิวนิดหน่อยหอมนี่เห็นชัดแล้วเห็นชัดแล้วตอนที่เป็นฟาบริกที่เราใส่ไปมันจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้ห้องเก็บของอันนี้ห้องเก็บของนี่มาดูค่ะวันนี้ SCG เอานี่มาให้ค่ะเอาโอ้เดี๋ยวเขาต้องระวังเรื่องต้นไม้ต้นนี้หน่อยเดี๋ยวมันจะตายเนี่ยค่ะเขาเอาเครื่องพ่นหินมาให้นี่ไงเมื่อกี้เราเจอหินจริงอ้าวกลับแล้วเหรอกลุ่มปะปากะยอกลับแล้วเหรอลูก มีหลายกลุ่มค่ะอันนี้เป็นพี่ถิงเอามือจะอย่าจิ้มนะนี่มันยังนั่นอยู่นะเดี๋ยวมันจะนี่เนี่ยนี่รอยจิ้มอยู่เนี่ยค่ะอินนี้หินเทียมไม่จิ้มไม่จิ้มรูปเฉยๆจะเพราะว่าอันเนี้ยค่ะเครื่องฉีดเห็นไหมคะว่าเป็นอย่างนี้ถ้าเผื่อว่ายังไม่ได้ฉีดค่ะวันนี้ฉีดแล้วเขาบอกว่าถ้าใช้เวลาจริงๆเนี่ยเขาจะใช้เวลาแค่ครึ่งวันโอ้อันนี้สงสัยมันไหลลงมาเนาะเดี๋ยวเขาฉีดซ้ำได้มันก็เหมือนเนาะเหมือนค่ะฮะเหมือนค่ะไม่เห็นรอยต่อผ้าใบเลยเจ้าค่ะเมื่อกี้มันเป็นสาวแล้วมันมองเห็นเป็นผ้าใบไหมคะไม่เห็นค่ะนี่เขาบอกเขาสองชั้นเองเขาจะมีอีกอ๋อหมายถึงว่าเขาจะฉีดอีกหลายชั้นเหรอคะเขาบอกว่าเขาหยุดไปเพราะว่าฝนตกเจ้าค่ะฉีดไม่ได้อันนี้ไม่เหมือนอันผ้าใบที่ฝนตกลงมาแล้วแข็งอันนี้ฝนตกก็ฉีดไม่ได้เมื่อกี้พอดีผ่านค่ะอ๋อนี่ค่ะเราจะเห็นว่าของเดิมเป็นอย่างนี้ของเดิมเป็นอย่างนี้นะคะแล้วฉีดน้ําพอฉีดน้ําเสร็จแล้วก็เอาเนี่ยค่ะแข็งแล้วใช่มั้ยคะอันนี้ฉีดน้ําแล้วใช่มั้ยคะอ่ะอันนี้ยังไม่ได้ฉีดน้ำนะเขาก็ลองทำให้ดูใช่แล้วเขาก็ทำอย่างเงี้ยค่ะหุ้มอันเนี้ยคุณแม่ก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีทำในโลกนี้นะคะคนที่มีความรู้ก็สามารถเอาความรู้เข้ามาช่วยที่หุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่เนี่ยไม่เคยทำอย่างนี้คุณแม่มีแต่หินจริงเอาหินจริงมาแต่ว่าหินจริงก็ขนย้ายลำบากแล้วเวลาที่เราลองทำอย่างนี้ขึ้นมาเป็นเหมือนกับว่าเราพยายามที่จะให้ทุกคนได้อยู่กับธรรมชาติแบบที่จะมีหินถึงแม้ว่าจะไม่จริงอ้ออันเดียวที่คุณแม่ห่วงมากที่สุดก็คือต้นไม้กับปูนเดี๋ยวอาจจะต้องบอกบรรดาทีมเวิร์กไว้ว่าปูนเนี่ยจะเป็นปัญหามากกับต้นไม้นะคะอันนี้คือต้องระวังญาติเดินออกมามองไกลนะคะมองไกลเพื่อให้เรามองเห็นโอ้ดูสิคนงานกินข้าวดูอยู่ทำต่อเจ้าค่ะค่ะทำต่อก็ปั้นไปก็ปั้นไปเนี่ยค่ะเขาก็ปั้นไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ได้เห็นแหละคืนนี้เขาทำงานต่อไหมจ๊ะเนี่ยดูสิคะคนงานทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยอันนี้อีกกลุ่มหนึ่งเรามานั่งคุยกันตรงนี้
บางนั่งได้เอาคุณแม่มารีบลุกเลยเราจะมานั่งกันที่ตรงนี้ค่ะมากินข้าวกันกินข้าวกินข้าวกลุ่มนี้กลุ่มยกหินกลุ่มนั้นยกหินนี่ไงยาวเคนถ่ายไปที่ยาวเคนหน่อยที่จริงวันนี้ยาวเคนมาไม่ได้เอาเสื้อผ้ามานะติงเพราะว่าคิดว่าเขาคิดว่าจะเสร็จเอ๊ะโอ้ใช่ใช่อันนี้นั่งได้ปะคือตรงนี้มันสว่างเรานันทวันงั้นคุณยายขณะที่พี่ติ่งกำลังเช็ดคุณยายขอบคุณยาวหน่อยเนี่ยมานี่ยาวเครนเนี่ยก็ตอนแรกเขาจะมาวันเดียวอันนี้ก็เล่าให้ฟังเลยค่ะเขาจะมาวันเดียวแล้วก็กลับพี่โชเฟอร์ก็ไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาแต่ปรากฏว่างานไม่เสร็จเกือบเสร็จเกือบเสร็จแต่ไม่เสร็จเขาจึงเสียสละนะคะอยู่ให้ซึ่งพรุ่งนี้เราก็ต้องวางแผนว่าเราจะเอาหินที่เรามีอยู่ในเสถียรเนี่ยออกมาเพื่อที่จะยกให้เป็นภูเขาเสียก่อนแล้วจากนั้นเราถึงจะไปเอามาอีกเพราะตอนนี้วันหนึ่งก็ได้สองเที่ยวไม่ทันเพราะฉะนั้นยาวกับพึ่งเข้าใจใช่ไหมว่าเราต้องการพวกเธอในอีกสักวันหนึ่งเผื่ออย่างน้อยให้จบคราวนี้คุณแม่ก็มองไปทางด้านนี้เลยลูกลูกเห็นเลยเมื่อเช้านี้ยังไม่มีหินเลยนี่คือผลงานของทีมสะใจดีกับยาวเครนพี่ติงรู้แล้วมานั่งตรงนี้กันเถิดจ้าตรงนี้ตรงนี้เราได้มองเห็นสภาพของการทำงานที่กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเรามาตรงนี้กันเลยนะจ๊ะเพื่อให้เห็นว่าการตรวจงานที่ดีที่สุดก็คือการใช้บริเวณที่คนทำงานแสดงธรรมวิ่งใหญ่วิ่งใหญ่พี่ติ่งกับพี่น้อยขอบคุณมากนะคะสำหรับการสนับสนุนการช่วยเหลืออ่ะนั่งเลยค่ะพี่ติ่งนั่งตรงนี้พี่น้อยนั่งได้เลยค่ะก็เดี๋ยวกลุ่มนั้นเข้าไปกินข้าวเราก็นั่งคุยกันหันไปมองค่ะนันทวันเห็นไหมคะว่าหินแดงที่ขึ้นไปทั้งหมดเนี่ยฝีมือใครหนักมะโอ้ขึ้นหมดเลยเมื่อเช้ายังว่างๆสวยเลยใช่มั้ยคะอันนี้หินจริงเมื่อกี้เราตรวจหินปลอมอันนี้หินจริงเห็นแล้วล่ะเต็มแล้วคราวนี้และยังขาดทางด้านฝั่งของไอซ์วอลอีกนิดหนึ่งนี่ขออย่าไว้ว่าเอามาช่วยเร็วค่ะถึงว่าอันวางปุ๊บแมคโครกันไว้คุณแม่เป็นเพื่อนเป็นอะไรแต่รู้สึกเลยว่าเก่งทำปั๊บมีแรงก็แรงให้เป็นประโยชน์อ่ะมาค่ะตอนนี้เรากลับมาละเรานั่งอยู่ที่ริมบ่อมังกรดื่มน้ำฮะมีลูกศิษย์เจ้าค่ะว่าบอกว่าวันนั้นที่บอกคุณแม่ว่าของคุณแม่เนี่ยวาวทุกที่ใช่ไหมเจ้าค่ะ คนนี้บอกวาวสามตัวค่ะวาววาววาวดูเป็นธรรมชาติน่าตื่นเต้นค่อยๆเปลี่ยนแปลงเจ้าค่ะทุกวันใช่แล้วก็อีกคนหนึ่งคุณคาวาอิเขาบอกว่าศรัทธาคำสอนคุณแม่มากค่ะพี่ติ่งนั่งพี่ติ่งลุกก่อนจ้ะวันนี้พี่ติ่งไปประชุมนะคะและปรากฏว่าพี่ติ่งอ่ะหน้าจืดลงมาเลยคุณแม่เนี่ยอยู่กับแดดอยู่กับฝนหน้าแบบคล้ำไปเลยเพราะฉะนั้นจะเห็น2คนนี่นะคะทำงานกับคนละจุดจ้ะบอกว่าศรัทธาคำสอนคุณแม่มากๆค่ะในทุกวันคุณแม่มีคำสอนที่สอนทุกคนแบบไม่แบ่งชนชั้นและให้ละความเห็นแก่ตัวและความเบียดเบียนออกไปเป็นการให้ด้วยปัญญาสาธุเจ้าค่ะค่ะก็ขอบใจคืออย่างนี้ลูกอย่างเราให้อาหารปลาเนี่ย
ถ้าเราบอกว่าเราดูปลาแล้วสวยดีแล้วเราก็ให้โดยไม่สร้างกระบวนการคุณแม่ว่าปลาก็อิ่มนะแต่อาจจะอิ่มไม่เท่าเทียมถ้าเราไม่ใช้ปัญญาคุณแม่ว่าการให้เนี่ยต้องใช้ปัญญาไม่ว่าจะกับคนกับสัตว์กับพืชเช่นฝนตกน้ำมีอยู่แล้วเราจะทำยังไงให้ต้นไม้ไม่เน่าเราก็ต้องรู้จักการให้เหมือนกันชั้นใดก็ชั้นนั้นที่เนี่ยมันสอนคุณแม่ให้รู้จักการปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์เราไม่ได้ทำตรงนี้ด้วยความรู้สึกเหมือนกับว่าเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราทำเช่นนั้นเราจะกลายเป็นคนที่ทำแบบสนองตัณหาของเราเราเหนื่อยแล้วเพิ่มพูนตัณหาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นไปเพื่อการโน้มเอียงสู่นิพพานถามว่าเราเหนื่อยไหมเพราะมันเหนื่อยแน่นอนสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันเป็นความเหน็ดเหนื่อยแต่มันเป็นความเหน็ดเหนื่อยที่รู้จักการละการวางเป็นไปเพื่อวิเวกสงัดจากความเห็นแก่ตัววิราคะสงัดจากความโลภนิโรธะคือพ้นทุกข์วสักขะคือสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์เรียกว่าปล่อยบทธรรมเช้าอ่ะเพื่อวิเวกเราปฏิบัติเพื่อวิเวกเราทำงานเพื่อวิเวกจำว่าวิราคะนิโรธะวสสักขะสี่อย่างเนี่ยถ้ามีคนถามว่าพี่ติงปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรก็เพื่อวิเวกวิราคะนิโรธะวสสักขะภาษาง่ายๆก็คือเพื่อความสงัดจากความเห็นแก่ตัวเพื่อมีราคะเบาบางลงพอราคะเบาบางโทสะมันก็เบาบางโมหะมันก็เบาบางมันก็นิโรธะคือทุกข์ไม่มีเป็นผู้มีทุกข์น้อยเพราะมีปัญญามากวสสักขะคือไม่ใช่ปล่อยปะละเลยแต่ลงทุนในเหตุปล่อยวางในผลลงทุนในเหตุแม่ก็รอว่าเดี๋ยวเข้ารายการจะลองสรุปประมวลคือไม่ได้อวดว่าทำอะไรไม่เลยค่ะแล้วก็ไม่ได้คิดร้ายค่ะทำเพื่อเบาภาษาไม่ได้ทำเพื่อเอาทั้งที่วันนี้หินมาส่งสี่รถนะชวนเขากินข้าวด้วยเราเห็นตาคนขับเอาหินมาส่งเป็นตาแก่คนหนึ่งเราก็พยายามที่จะบอกเขาว่าวางตรงนี้วางหนเดียวไม่ใช่จ่ายเงินเขาแล้วต้องให้เขายกวางหลายครั้งงั้นวันนี้คุณแม่ก็เหนื่อยในการที่จะไปชี้จุดว่าอ่ะตรงนี้สำหรับเวลาสวดมนต์พระพุทธชยันตีองค์ดำแล้วเนี่ยเราไม่ต้องยกเก้าอี้อะไรอีกแล้วเพราะหินเนี่ยมันวางไปเหอะตากแดดตากฝนเนี่ยเช็ดก็นั่งได้อย่างเงี้ยตรงนี้วางไว้ก็เพื่อไม่ให้รถถลายตกบ่อเนี่ยค่ะมันก็มีเหตุผลนั่นแหละค่ะแต่ถามว่าเราใช้หินอย่างเงี้ยมันต้องซื้อไหมก็ต้องให้ค่าใช้จ่ายแต่เขาก็ลดให้ถวายเพราะว่าซื้อกันมานานแล้วซื้อกันมานานเป็น 20-30 ปีโดยให้เขาไปเป็นทุนเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้าไปขายคนรวยเขาก็ได้เงินเยอะหน่อยเอามาถวายคุณแม่ก็เรียกเอามาถวายก็ได้ค่าใช้สอยแต่พอประมาณอย่างเงี้ยค่ะที่เราบอกว่าการรู้จักให้อาหาร
ไม่ทำให้ปลากินเหยื่อแบบท้องแตกตายนึกภาพออกเลยใช่ไหมคะว่ากำลังพูดว่าอะไรพวกเราก็กินอยู่นิดหน่อยดูบางหวังก็กินนั่นแหละแต่เมื่อกี้กับข้าวหอมจริงๆนะใช่ปะหอมมากเจ้าค่ะตอนนี้น้ำหนักตัวคุณแม่ลดลงแล้วก็แข็งแรงขึ้นพรุ่งนี้ก็เชื่อว่าไปให้คุณหมอตรวจแล้วก็จะแจ้งข่าวให้ทราบต้องไปแต่เช้าเพราะว่าต้องเจาะเลือดแล้วก็ต้องเขาต้องจองคิวห้องนะคะไม่ใช่ทำเพชสแกนเขาเรียกว่าทำอะไรทำอะไรอ่ะอุโมงค์นะคะMRIหรือเปล่าคะหรือใดไม่ค่ะมะเร็งเขาต้องตรวจที่ใส่สีสามเดือนก็ต้องฉีดเข้าไปแต่ไม่เป็นไรคุณแม่เชื่อว่ามันน่าจะนอนแอคทีฟนะก็มีความหวังแล้วก็ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตที่เหลือเนี่ยเพื่อการรับใช้พระธรรมนะคะก็เป็นสิ่งที่ทำได้ก็ทำค่ะขอบพระคุณโอกาสที่ให้คุณแม่ได้แสดงธรรมวันละ3เวลาเธอช่วงอาหารเนี่ยคุณแม่ไม่ค่อยเก่งอะแล้วก็อันนี้ที่ไปทำให้ก็เพราะว่าวันนี้ก็ SCG มากินเยอะพี่ติ๋งชอบอาหารวันนี้ไหมชอบเจ้าค่ะแต่กินเยอะไปหน่อยเจ้าค่ะพี่ติ๋งอ้วนขึ้นไหมอ้วนค่ะอ้วนค่ะหน้ากลมบล็อกเลยมีคนทักก็อาทิตย์หน้าเราก็เชิญพี่แมวด้วยนะพี่แมวพี่แมวมานะเราอยากให้อาทิตย์หน้าเนี่ยเป็นอาทิตย์สุดท้ายพรุ่งนี้วันพระธรรมะสวัสดีกันออกเร็วหน่อยคุณแม่ก็สัก6:30นะคะแสงสวยเราก็ออกก่อนเลยแล้วก็เจอนั่นเจอนี่ตกไปสิริราชจากนั้นก็เปิดห้องให้พักแต่คิดว่าอาจจะไปเยี่ยมพ่อของอุหน่อยอยู่จุฬาพรุ่งนี้ก็ไปสิริราชแล้วก็ไปเยี่ยม ขอน้ำดื่มหน่อยนะจ๊ะคุยเหมือนแบบคุยเล่นเป็นกันเองมากไปไหนบอกหมดความลับไม่มีอะพี่ติ๋งดูสิคะว่ามีคนถามไหมแม่จำคุณธเนศได้ไหมเจ้าคะเอาคุณธเนศที่ไปเป็นยังไงบ้างลูกวันนี้ผมไปหาหมอกระดูกสันหลังหมอได้ส่งตัวผมเข้าอุโมงค์และได้ยามากินเยอะเลยครับคุณแม่แล้วก็ขอขอบคุณในกำลังใจที่ส่งให้แล้วก็พวกสังฆะที่อยู่ในนี้รวมทั้งพวกเราก็ส่งกำลังใจให้คุณธเนศค่ะคุณธเนศเนี่ยเป็นเหมือนกับตัวอย่างนะคะหรือเป็นครูที่ใช้ช่วงเวลาดีๆกับเราเนี่ยทุกวันเลยคุณแม่ก็รู้สึกผูกพันนะคะก็เราก็เหมือนกับเป็นคนที่เป็นมะเร็งแหละแต่ว่าอย่าเป็นคนป่วยเนาะคุณแม่ก็เป็นเหมือนคนที่ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากโดยมีแสงสว่างคือการไม่ยอมจำนนเรามีปัญญาเรียนรู้กับสิ่งที่ป่วยไข้อย่างไม่ยอมจำนนการที่เรามีโอกาสได้เรียนรู้กับกายที่ต้องใช้สติปัญญามากหน่อยที่จะปรับเซลล์ในร่างกายของเราให้แข็งแรงขึ้นเนี่ยยังไม่ยอมจำนนเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดคือภาวนากับทุกเรื่องภาวนากับการจิบน้ำเนี่ย1ลมหายใจกายอยู่นี่ใจอยู่นี่กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดประมาณนี้แหละค่ะใช้ชีวิตแบบคนที่ภาวนากับทุกๆเรื่องภาวนากับการคิดภาวนากับการพูดภาวนากับการทำหน้าที่คุณแม่ว่าคุณธเนศจะอยู่ในกุศลและเจตนาชีวิตเราจะยาวสั้นอย่างไรให้เราทำกุศลไว้เจริญกุศลและเจตนาไว้แค่นี้เราก็สามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้อย่างคนที่
เติบโตทางสติปัญญาได้แบบไม่ยอมจำนนค่ะคุณสวิมลนะเจ้าคะจากสวิตเซอร์แลนด์ติดตามตลอดจ้ะบอกว่า เธออาจจะไม่ได้ดูไลฟ์สดแต่จะกลับมาดูย้อนหลังทุกวันแล้วก็นำมาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันค่ะกราบสาธุคุณแม่อนุโมทนาบุญให้กับคณะทีมงานทุกท่านด้วยเจ้าค่ะจ้ะก็ขอบคุณทีมงานที่อยู่ข้างหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นตากล้องวันนี้ก็ไม่ชินันทวานนะคะมีปุ๋มนะคะเสิร์ฟน้ำมีจอยมีพี่นุ้ยนะคะหันไปมองนะเขาก็อยู่กันในมุมเราทำงานเนี่ยในท่ามกลางความมืดนะคะเราจะมีคนทำงานอยู่ในจุดต่างๆโดยที่เราอาจจะนึกไม่ถึงว่าคนสองคนนั่งคุยกันนะคะอย่างน้อยต้องมีอีก3คนน่ะเช็คคนหนึ่งตรวจดูนะคะก็ตอนนี้ยังดียังมีพี่ติ่งนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับไปรับกลวยวันที่25ที่เสถียรธรรมสถานหลังบางก็จะมีคนอยู่กับคุณแม่ในรายการมีผู้ปฏิบัติธรรมเป็นร้อยคนมีคณะแม่ชีอีกก็นี่ราคาสังฆะหรือสังคมที่เราจะอยู่ด้วยกันแล้วก็เติบโตไปด้วยกันค่ะเมื่อกี้นี้บอกว่าคุณแม่เจ้าคะถ้าอยากไปถือศีลสัก3วันต้องทำอย่างไรพอดีหนูมาจากต่างประเทศเจ้าค่ะหมายถึงว่าจะไปที่เสถียร1หรือเสถียร2ถ้าไปถ้ามาเสถียรที่นี่นะคะเขาชมวิวว่าวิวสวยมากค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยบ้านพักเราก็พอที่จะปั่นได้ล่ะเห็นกำลังสร้างใช่ไหมคะที่ไอโซวอลที่เราสร้างเนี่ยก็ตอนนี้ก็มี3ห้องที่นอนได้แต่เป็นคณะแม่ชีเนี่ยตอนนี้นอนอยู่2ห้องเบียดกันเชียวค่ะอีกห้องหนึ่งเอาไว้สวดมนต์เวลาที่ฝนตกถ้าคุณไม่กลัวลำบากนะคะวันที่2เนี่ยหลังจากที่เราได้ทอดผ้าป่าแล้วเราก็อาจจะเปิดให้คนเนี่ยนะคะเข้ามาเพราะว่าก็จะมีคนบวชคนศึกสลับกันไปสลับกันมาถ้าไม่กลัวลำบากก็มาได้แต่คุณแม่แนะนำว่าถ้าอยากจะพอสัปปายะหน่อยสบายหน่อยก็ไปที่เสถียรธรรมสถาน1ได้ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จนรู้สึกแล้วเราว่าอ้อก็สู้แล้วมาที่นี่ได้เลยค่ะที่นี่ต้องเป็นนักสู้หน่อยค่ะแต่ห้องน้ำห้องท่าสะดวกนะคะค่ะทางลูกศิษย์จากเยอรมนีก็รายงานตัวค่ะว่าจากเยอรมนีมาแล้วจากก็มีทั้งอังกฤษทั้งเยอรมันนะคะญี่ปุ่นสวิสออสเตรียค่ะก็ขอบคุณที่ทุกคนส่งสัญญาณนะคะที่จะทำให้พวกเราไม่ใช่แค่เพียงนั่งคุยกัน2คนก็เป็นโอกาสแล้วล่ะไฟมาแล้วเห็นไหมคะมันเริ่มมืดแล้วตอนนี้หกครึ่งแล้วหรอคะอ๋อหกครึ่งก็ต้องลาละนี่ขนาดเราเข้าก่อนใช่ไหมเราเข้าก่อนเนาะประมาณ45 46ค่ะก็ประมาณ45นาทีเนาะเราทำงานกันมา45นาทีไฟเริ่มมาดูกำลังคุยสนุกแต่คุณแม่อยากย้ำอ่ะพี่นุ้ยวันเนี้ยไอ้ไม่ใช่พี่นุ้ยพี่ติ๋งว่าเราเนี่ยควรจะต้องรู้ว่าเราปฏิบัติเพื่อวิเวกวิราคะนิโรธาวสคะคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องนิโรธาอ่ะมันต้องพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเราแบบวิราคะได้ก็คือเราไม่โลภอ่ะเหนื่อยหน่อยขยันขันแข็งมีเหตุปัจจัยที่เป็นผู้เจริญสติปัญญาเนี่ยสิ่งที่พูดเนี่ยทำได้ก็ขอบพระคุณขอบพระคุณกับทุกความตั้งใจคุณแม่ก็แบบวันนี้ตอนที่ปงผมเพราะเป็นวันโกนเมื่อกี้เราเดินผ่านมาก็ไม่ชีก็ปงผมใช่เจ้าค่ะวันนี้วันโกนคุณแม่ก็ให้การอบรมกับคณะไม่ชีเมื่อเช้าเนี่ยคือตอนนี้ก็จะให้การอบรมกับคณะแม่ชีเนี่ยขนาบเข้มข้นหน่อยพูดวิธีคิดพูดวิธีการจัดการคือจริงๆแล้ว
คุณแม่ใจดีแต่เวลาสอนเนี่ยโดยเฉพาะกับสังฆะคณะแม่ชีเนี่ยคุณแม่จะเหมือนมีความตั้งใจที่จะขนาบแต่คุณแม่จะถามว่าแล้วเสียใจไหมบางทีเราขนาบแรงอย่างคุณได้ถามอ้อยเธอเสียใจไหมเขาบอกไม่คุณยายเตือนคือเวลาที่เราเจอใครขนาบรักเขาไว้เถอะค่ะคบบัณฑิตเช่นนั้นไว้เราเจอใครที่เตือนเราคบบัณฑิตคนที่กล้าเตือนเราเนี่ยแหละค่ะคือคนที่รักเราค่ะคนที่ไม่เตือนเราเนี่ยเขาอาจจะดูเหมือนใจดีนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนิสัยของเราน่าเสียดายเจอใครที่รักเราให้เขาขนาบแล้วค่ะตีแล้วตีอีกเหมือนช่างปั้นหม้อทำกับหม้อให้มันปรากฏขึ้นมาให้ได้คือตีดินจนกระทั่งปั้นหม้อได้ค่ะเขายังทำอะไรกันอยู่เหรอเจ้าหน้าเอ้ย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 ก็อยู่ตรงนู้นน่ะเห็นไหมคะลูกศิษย์บอกว่าฟังตั้งแต่ขับรถออกจากที่ทำงานถึงบ้านแล้วเจ้าค่ะฟังคุณผู้หญิงก็เลยบอกถึงบ้านแล้วเจ้าค่ะแต่เวลาฟังคุณแม่เนี่ยไม่มากกับเท่ากับตอนที่พี่ติ่งให้อาหารปลานะฮะใช่500อ๋อตอนนี้500เหรอตอนนี้หรือตอนนู้นตอนนู้นให้อาหารปลา500พอฟังธรรมะเหลือ101เป็นไปได้เป็นไปได้เข้าใจอยู่ค่ะเพราะว่าคนก็ชอบอะไรที่มันดูตื่นเต้นสนุกสนานนะคะงั้นวันนี้เราสองคนลาที่จะไปเยี่ยมที่เขาเริ่มกินข้าวกันเสร็จแล้วล่ะค่ะเขาจะได้มีโอกาสนะคะที่จะได้เห็นพวกเราไปแสดงมุทิตาจิตชื่นชมยินดีกับความสำเร็จเพราะว่าก็ไม่เคยมีใครทำอะค่ะนั่นแหละค่ะก็ SCG ก็มาดูว่าที่นี่ทำอย่างไรแล้วก็ขอบพระคุณมากนะคะกับการได้ร่วมกุศลเก็บสตังค์วันละ10บาทนะคะหลายคนก็ทยอยแบบเหมือนกับส่งมาเพราะว่าเรากำลังจะอัญเชิญพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์ในส่วนของครึ่งพระองค์เนี่ยเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วเพราะนั้นพอเราเอาของมาเราก็ต้องให้ค่าใช้จ่ายเขาแล้วซึ่งเราก็ตั้งใจว่าช่วยๆกันค่ะของใหญ่ๆยากๆเราก็ช่วยกันถ้าเราช่วยกันมันก็ทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์นะคะวันนี้ก่อนเข้านอนก็ให้เจริญสติในทุกเรียบทตั้งแต่อาบน้ำนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าล้างหน้าล้างตาแล้วก็เอนกายลงนอนเสียงสวดมนต์เริ่มดังแล้วล่ะค่ะคุณแม่กับพี่ติ่งวันนี้ไม่มียุงนะคะพรุ่งนี้เราจะเจอกันตอนเช้าและเราก็จะเข้ากรุงเทพมหานครได้ข่าวว่าที่นู่นก็ฝนตกนะคะก็ขอให้ทุกคนอย่าลืมสำรวจกายใจของตัวเองอย่างสุขสงบเย็นแล้วก็บอกตัวเองว่าถ้าเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะลองหันไปทางที่เขาทำห้องน้ำเลยเขาเปิดไฟแล้วเห็นไหมคะในความมืดมีแสงสว่างของคนที่ยังทำงานอยู่เสมอเลยขอบคุณทุกๆคนค่ะนอนสบายแน่เลยเจ้าค่ะคนฟังธรรมะวันนี้สบายสวยเห็นทำงานไว้งานนะในทีวีก็สวยอืม